สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับช anel ของ Zero Number และเกนชิน Impact กันอีกเช่นเคยในคลิปนี้ก็จะเป็นวันที่1ของกิจกรรมเส้นทางความทรงจำเรามาคุยกันก่อนนะครับว่ากิจกรรมนี้มันมีประเด็นอยู่ว่าเพื่อนๆจะต้องไปเล่นตรงส่วนของเควสลองในแพท 3.6 นะครับย้ำนะไอเควสฝั่งของควาเลน่าครับซึ่งนะต้องได้รับมงกุฎดอกไม้เขาคู่แล้วด้วยนะดังนั้นไปเล่นมาก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูกันก่อนนะครับว่าเขาจะให้เราทำอะไรนะโอเคมาจะว่าไปพอเห็นโซลัสในตอนนี้จนชินฉันก็นึกสภาพตอนโซลัสยังไม่ใส่มงกุฎดอกไม้ไม่ออกแล้วเนี่ยเท่าที่จำได้ดูเหมือนว่าหัวจะละล้นแล้วเอาแต่พูดจาสูงส่งใช่ไหมนะไม่คิดเลยว่าจะได้มงกุฎดอกไม้มาง่ายดายขนาดนี้แฮะแม้ว่าจะโชคดีเพราะได้เราช่วยก็เถิดหี เลิกพูดถึงเรื่องเล็กๆน้อยๆในอดีตได้แล้วเจ้าปุยขาวเจ้าอย่าหลงประเด็นสิเหตุผลที่ข้าได้รับมงกุฎดอกไม้มาอย่างราบลื่นนั้นนั่นก็เพราะข้าเป็นผู้ดอกไม้ที่คู่ควรกับมงกุฎดอกไม้เขาคู่ต่างหากล่ะฉะนั้นทุกอย่างมันจึงประจวบเหมาะไปหมดราวกับว่าข้าครอบครองมันมาตั้งแต่แรกเกิดอย่างไรล่ะสวานนะครับปากเก่งไม่เบาเลยนี่ใจทำอะไรถ้าท่านผู้อาวุโสทำไมท่านถึงมาอยู่ที่นี่ได้ล่ะข้าย่อมต้องแวะมาดูอยู่แล้วว่าวีรชนพูดดอกไม้ต้นใหม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนหรือไม่ใช้งานใช่ไหมหน้าที่ของวีรชนเหรอโทโซลัสเจ้าคงไม่ได้คิดว่าแค่ได้ฉายามาแล้วทุกอย่างก็จะเป็นไปดั่งใจอยากหรอกใช่ไหมแน่นอนว่าไม่อยู่แล้วข้าไม่ใช่พูดดอกไม้ที่ไร้เดียงสาขนาดนั้นเสียหน่อยข้าไม่ได้เมินเฉยต่อหน้าที่ของวีรชนนะข้าก็มีความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ที่น่ายกย่องเหมือนกันแม้แสงเจิดจ้าชั่วพริบตาจะโดดเด่นสะดุดตาแต่ความทุ่มเทอันยาวนานดุดสายน้ำไหลเอื่อยก็ใช่ว่าจะไม่คู่ควรให้ยกย่องหลายปีมานี้ที่โซลัสห่างเหินจากพวกเราไปใกล้ชิดเหล่ามนุษย์มีพูดดอกไม้จำนวนไม่น้อยที่แม้จะไร้วาสนาต่อชื่อวีรชนแต่ก็ยังทุ่มเททำหน้าที่อย่างเงียบๆแรงด้วยเอาเดิมทีข้าคิดว่าโซลัสจะกำลังปฏิบัติสิ่งที่สมชื่อกับตำแหน่งวีรชนเสียอีกแต่ที่แท้เจ้าก็เอาแต่เดินเที่ยวเตร่ไม่ได้ทำอะไรเลยสินะจะบอกว่าไม่ทำอะไรเลยก็เกินไปหน่อยนะโซลัสน่ะจริงจะตายจริงไหมอันนี้เราตอบแล้วกันครับจะว่ายังไงดีล่ะนักเดินทางอย่าเข้มงวดขนาดนั้นสิข้าไม่ได้ตั้งใจละเลยนะเพียงแต่ในกลุ่มวิมตินิยมไม่เห็นมีบันทึกเรื่องหน้าที่ของวีรชนเอาไว้เลยอย่างไรแล้วมันก็เป็นธรรมเนียมของผู้ดอกไม้หากอยากเรียนรู้จากมนุษย์ก็จะเป็นการอ้อมค้อมไปเสียหน่อยแม้จะได้รับการยอมรับจากควาเลน่าแล้วแต่ก็ยังเป็นผู้ดอกไม้ที่อ่อนเยาว์ยิ่งนักในเวลาแบบนี้มาขอคำปรึกษาจากข้าโดยตรงจะดีกว่าเสียอีกขอคำปรึกษาจากท่านผู้โอโสโดยตรงแต่ไม่สิมงกุฎดอกไม้เปี่ยมด้วยปัญญาความรู้มากมายแค่ข้าคิดใคร่ครวญสักพักเดี๋ยวก็คงได้คำตอบเองไม่ใช่เหรอแต่สวรรค์ก็อยู่ตรงหน้านี้แล้วนะแถมยังบอกด้วยว่าขอแค่ถามเธอก็จะตอบให้ทันทีไม่ใช่หรอไม่ต้องเหนื่อยไปหาคำตอบเองเลยนะอันนี้ไปมอนพูดถูกนะครับจากประสบการณ์การเดินทางมากมายของฉันและนักเดินทางเธอไม่ควรพลาดโอกาสนี้นะไม่งั้นเธอจะต้องเสียใจทีหลังแน่ข้าไม่ได้กังวลเรื่องความจริงใจของท่านผู้อาวุโสสักหน่อยแค่ข้าเคยได้ยินมนุษย์จากกลุ่มวิมตินิยมบอกว่ามีแต่คำตอบที่หาเองเท่านั้นถึงจะมีความหมายน่ะโอ
น่าจะเป็นข้อล่างนะครับจริงๆก็คงไม่ต่างหรอกถ้าตอบข้อไหนก็ตามผมจะตอบเป็นนั่นคือกลุ่มวิมตินิยมที่มีข้อผิดพลาดแม้แต่ในเอกสารที่บันทึกไว้เลยนะนั่นน่ะสิตอนไปหาลาชูเหรอลัสนูตอนไปหาลัสนูสิ่งที่บันทึกในเอกสารก็ยังไม่ตรงกับความเป็นจริงเลยสักนิดแถมแม้แต่พวกเขาเองก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ที่ยศดาปฏิและเจ้าปุยขาวพูดมาก็ฟังดูมีเหตุผลอยู่นะข้าไม่ใช่โซลัสคนเดิมแล้วในเมื่อได้รับการยอมรับจากควาเลน่าแล้วก็ควรทำอะไรให้ดูเป็นมืออาชีพขึ้นหน่อยอย่างน้อยจะได้ไม่เสียชื่อที่เป็นวีรชน ท่านผู้โอโสโอโซวานหน้าที่ของวีรชนคืออะไรกันแน่โปรดช่วยชี้แนะด้วยแม้ก่อนหน้านี้ข้าจะละหลวมไปบ้างแต่นับจากนี้ไปข้าจะพยายามแก้ไขปรับปรุงอย่างเต็มที่แน่นอนว้าวโซลัสยอมพูดอะไรแบบนี้ออกมาด้วยแฮนี่มันอะไรกันเนี่ยฉันแอบรู้สึกซึ้งขึ้นมาหน่อยแฮคิดเจ้าพูดเช่นนี้ข้าก็สบายใจแล้วล่ะถ้าให้อธิบายหน้าที่ของวีรชนอย่างละเอียดคงพูดหลายวันหลายคืนก็ไม่จบหรอกแต่ต้องคำนึงถึงเรื่องที่หลายปีมานี้โซลัสไปคุกคีอยู่กับมนุษย์มากกว่าจะอยู่กับพวกของเผ่าเดียวกันด้วยงั้นข้าจะเริ่มอธิบายจากส่วนง่ายๆก่อนแล้วกันวีรชนพูดดอกไม้ที่คู่ควรกับตำแหน่งนั้นจะต้องมีความสามารถที่โดดเด่นและมีความช่างสังเกตที่ดีเยี่ยมข้าเตรียมบททดสอบการฝึกเอาไว้ทั้งหมด6รายการในนั้นมีบททดสอบการบินอยู่3รายการส่วนอีก3รายการที่เหลือน่ะเหรอคงต้องขอให้โซลัสกำจัดบางอย่างที่อาจเป็นภัยคุกคามต่อความปลอดภัยแหละนะพัดเซ่นแน่นอนอย่างงี้เขาบอกว่าคุ้นนิดหน่อยที่ไหนล่ะมันคุ้นมากเลยต่างหากนี่คือสิ่งที่จะปุยขาวไม่ต้องมากความไปหรอกขอแค่ข้าเสร็จสิ้นภารกิจพวกนี้ได้อย่างราบรื่นท่านผู้อาวุโสก็จะยอมรับว่าข้าคือวีรชนพูดดอกไม้ที่รับผิดชอบต่อหน้าที่สินะแม้จะฟังดูเรียบง่ายแต่นี่คือบททดสอบที่ท่านผู้อาวุโสมอบหมายให้ข้าทำเวลาเยี่ยงนี้ก็ควรจะเรียกกำลังใจเยี่ยงรัชสีลากกระต่ายออกมาจึงจะถูกผมใช้คำแบบเยี่ยมมากเยี่ยมมากยศนาปฏิและคู่หูเองก็อยู่ด้วยพอดีข้ามีภารกิจหนึ่งที่อยากให้พวกเจ้าช่วยให้เราช่วยโซลัสให้ทำอะไรวะมาลองดูไม่ใช่เรื่องยากอะไรหรอกก็อย่างที่พวกเจ้ารู้หลายปีมานี้โซลัสสนิทสนมกับมนุษย์จากกลุ่มวิมตินิยมมากและกลับห่างเหินจากธรรมเนียมของชาวพูดดอกไม้อย่างเราๆไปคราวนี้ข้าจึงอยากไหว้วานพวกเจ้าทั้งสองให้เป็นผู้ฟังและช่วยเป็นสักขีพยานในการหวนนึกถึงอดีตของโซลัสเสียหน่อยขึ้นชื่อว่าเป็นวีรชนพูดดอกไม้ก็ต้องสามารถบอกเล่าประวัติศาสตร์ได้อย่างถูกต้องอยู่แล้วจริงไหมใช่แล้วล่ะถ้าแค่ฟังโซลัสเล่าเรื่องอย่างเดียวก็ดูง่ายๆจิ๊บจ้อยอยู่นะงั้นก็ฝากหน้าที่สักขีพยานไว้กับพวกเจ้าสองคนด้วยนะส่วนการฝึกที่โซลัสต้องเสร็จสิ้นด้วยตัวเองนั้นข้าจะอธิบายให้โซลัสฟังทีหลังพวกเจ้าแค่คอยตามติดโซลัสไว้ก็เพียงพอก็คือเดี๋ยวเขาสอนทีละนิดทีละนิดใช่ไหมทีนี้เขาจะให้เราไปที่ไหนสถานที่ทดสอบอันที่หนึ่งเป็นทางนี้ของวันนี้ไม่รู้วันอื่นจะเปลี่ยนไหมนะเขาบอกว่าเหมือนเซอร์วานจะเตรียมพวกเนื้อหาพวกนี้มานานแล้วนะก็คงกะให้โซลัสมาฝึกนั่นแหละนี่ประโยคเล็กๆน้อยๆนะครับประมาณแบบก็คุยกันอะแล้วก็ฝั่งของโซลัสก็ขอให้เราเนี่ยบันทึกเรื่องพวกนี้ให้ดีๆล่ะประมาณนั่นแหละมันค่อนข้างเร็วนะครับอาจจะอ่านได้ไม่ครบอันนี้เป็นพัซเซิลของ 3.6 นะโอเคเดี๋ยวลองดูนะครับดอกไม้กดเกี้ยวเหรอ
นี่มีเขียนประวัติด้วยนะเนี่ยแต่เดี๋ยวผมน่าจะข้ามนะครับก็เดี๋ยวลองดูนะทีนี้เริ่มการทดสอบแล้วเราอ๋อมันเข้าไอ้นี่ให้เลยนึกว่าผมต้องเซตเป็นโซลัสก่อนซะอีกนี่ตัวทีเป็นการสังเกตและวิเคราะห์นี่เป็นแบบนี้อ่ะก็แสดงว่าต่อให้ไม่อ่านตะกี้ใช่ไหมก็ยังพอที่จะสามารถเช็คได้ว่ามันคืออะไรนี่เรามีเวลาจำกัดไหมไม่มีและผลไม้นี่คือหาได้จากที่ไหนได้ไหมก็คือแค่นี้ถูกไหมแล้วเราก็หย่อนไปอุ้ยโอ้โหอันใหญ่อยู่นะน่ะมีทั้งหมดทำลายรังและถังไม้ด้วยใช้ผลไม่เกิน20ครั้งโอเคก็แสดงว่าไม่กะให้เรายิงตรงๆถูกไหมส่วนอันนี้น่าจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวผมนะนี่ผมเดานะระยะมันไม่ถึงอ่ะเดี๋ยวมันน่าจะต้องติดแน่เลยเนี่ยเอามาลากอยู่ตรงเนี้ยแล้วเราก็ยิงใส่เข้าไปนี่มันไปต่อไม่ได้เดี๋ยวลองทีนึงสิแล้วถ้าเราระเบิดตรงๆเนี่ยอ๋อนี่ไงเราทำลายได้ด้วยการระเบิดตรงๆมันก็ไม่ยากถ้าอย่างนั้นน่ะก็แค่เผาไฟก่อนเฉยๆนี่ไงเรียบร้อยแหละมันกระเด็นไปไหนแล้วน่ะแต่หนีไปแล้วนะมาอันที่2อยู่นี่นะครับเดี๋ยวผมดูข้อมูลก่อนนะว่าเขาให้รายละเอียดอะไรเราบ้างนะจะได้ไม่พลาดข้อมูลแบบยิบย่อยด้วยแหละดูความทรงจำที่พักพิงหยาดน้ำใสเหรอเดี๋ยวนะมันน่าอ๋อนี่ไงมันต้องหันข้างนี้แหละนี่ให้เราทำอะไรค้นหาตำแหน่งที่ถูกต้องแล้วฟื้นคืนความทรงจำเหรอก็ถูกแล้วไม่ใช่เหรอรวมนะหรือต้องสูงมีคำใบ้ให้เราด้วยรวมนะเดี๋ยวเราลองลดต่ำลงหน่อยcontrol นี่ไงมีคำใบ้ให้เรางั้นก็ง่ายแล้วนี่ไงมาที่ตำแหน่งที่ถูกต้องแบบนี้แล้วกด T ใช่ไหมก็จะเป็นอันเสร็จบททดสอบตะกี้เหมือนสังเกตผมมองไม่ทันเหมือนจะมีที่บอกว่าเราอยู่ห่างแบบกี่เมตรกี่เมตรด้วยนะจุดหมายของวันแรกคือที่นี่เหรอไปม่อนถามนะครับพวกเราคุ้นเคยกับที่นี่ดีเลยล่ะยังไงก็เคยมากันตั้งหลายรอบแล้วนี่นะโหในเมื่อเจ้าปุยขาวมั่นใจขนาดนั้นงั้นเรามาสลับบทบาทกันดีหรือไม่เจ้าเป็นคนเล่าส่วนข้าจะเป็นผู้ฟังเองอ้าวเอาสิลองดูสักตั้งฉันจะแสดงฝีมือให้ดูเองสถานที่ที่มีสายน้ำและดอกไม้ตรงหน้าเราคือทุ่งดอกไม้อมฤตที่นี่ปลอดภัยจากปลอดภัยจากการลุกลามของเหล่าปีศาจแห่งเดฟแล้วยังเป็นบ้านเกิดของเหล่าพูดดอกไม้ด้วยที่นี่มีพูดดอกไม้อยู่มากมายและพูดดอกไม้ที่เก่งกาจสุดยอดที่สุดนึกว่าจะยินยอโซลัสอีกเขาบอกว่าคนเก่งสุดเป็นเซอร์วานนะ
โซลัสก็เกิดที่นี่สินะแต่โซลัสไม่เห็นเหมือนพูดดอกไม้ต้นอื่นเลยถ้าบอกว่าพูดดอกไม้ต้นอื่นพูดจาแปลกๆแค่5ส่วนงั้นโซลัสที่พวกเราเจอในตอนแรกก็พูดจาแปลกๆทุกส่วนเลยแหละเออทั้งๆที่มาจากน้ำเหมือนกันแต่ทำไมถึงมีแค่โซลัสที่สรุปโซลัสนี่โดนแขวะไปนะครับ1สเต็ปนะไหนขอดูสีหน้าหน่อยโอเคฉันไม่ได้พูดซีซัวสักหน่อยก็ตอนแรกๆที่โซลัสคุยกับพวกคนจากกลุ่มวิมตินิยมมันฟังดูแปลกมากจริงๆนี่นาเออถึงพวกกลุ่มวิมตินิยมก็พูดจาพิลึกเหมือนกันก็เถอะตอนแรกฉันก็นึกว่าพูดดอกไม้ต้นอื่นจะเหมือนกับโซลัสซะอีกก่อนจะมาหาเซอร์วานที่ทุ่งดอกไม้อมฤตฉันยังแอบกังวลอยู่เลยอ๋อผมก็คิดเหมือนกันนะตอนเล่นเควสอะแต่จนแล้วจนรอดก็มีแค่โซลัสที่เป็นแบบนี้แฮะหรือควรบอกว่าโซลัสจะเป็นแบบนี้ก็ต่อเมื่อคุยกับกลุ่มวิมตินิยมดีล่ะมีไปมอนสงสัยนะครับส่วนฝั่งเรานะครับก็มีไดร์ล็อกให้ตอบนะคงเพราะได้รับอิทธิพลจากกลุ่มวิมตินิยมมากเกินไปละมั้งเรื่องนี้ข้าไม่ปฏิเสธยกปีกใหญ่แล้วในขอมุมชัดๆหน่อยพึบพับพึบพับเลยเนี่ยในเมื่อโซลัสไม่มีปัญหางั้นฉันเล่าต่อละนะส่วนตอไม้สุดเบิ่มในทุ่งดอกไม้อมฤตข้างหลังเจ้าปุยขาวเจ้านี่มันคือต้นมาตาสรรพสิ่งของทุ่งดอกไม้อมฤตภาษาของพูดดอกไม้นี่จำยากชะมัดเลยมันก็เป็นแค่ตอไม้สุดเบิ่มมาตั้งแต่แรกแล้วไม่ใช่หรือไงเล่าอันนี้ไม่ใช่นะครับโซลัสเคยบอกไว้ด้วยว่าอันที่จริงตอไม้สุดเบิ่มนั่นคือร่างศักดิ์สิทธิ์ของเทพเจ้าสินะและเหล่าพูดดอกไม้ก็มีความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับเทพเจ้าองค์นั้นด้วยก็จำได้ดิความจริงก็เป็นอย่างที่เจ้าเล่านั่นแหละแต่ถ้าปล่อยให้เจ้าปุยขาวเล่าต่อไปก็ดูจะเป็นการลบหลู่ไปหน่อยให้ข้าเป็นคนเล่าเถอะก็ได้แต่ฉันว่าตัวเองเล่าเข้าใจง่ายดีกล่าวคือเมื่อ500ปีก่อนท่านเทพยอมสละซึ่งทุกสิ่งเพื่อสยบภัยพิบัติของที่แห่งนี้และหยาดอมฤตแห่งชีวันของที่นี่ก็คือสิ่งสุดท้ายที่ท่านเทพเหลือทิ้งไว้ต้นมาตาสรรพสิ่งและพูดดอกไม้ทั้งหลายต่างถือกำเนิดขึ้นจากการหล่อเลี้ยงของหยาดอมฤตแห่งชีวันและผู้ที่เก่าแก่ที่สุดในบรรดาพูดดอกไม้ก็คือท่านผู้อาวุโสหรือก็คือเซอร์วานข้าถือกำเนิดในเวลาที่ช้ากว่านั้นมากด้วยเหตุนี้จึงมิได้ประจักษ์เหตุการณ์เหล่านั้นด้วยตัวเองในอดีตก็เคยได้ยินท่านผู้อาวุโสเล่าให้ฟังบ้างแต่ว่าทั้งที่ตอนกลุ่มวิมตินิยมก่อตั้งขึ้นแรกๆท่านผู้อาวุโสยังเข้าร่วมด้วยแท้แต่พอข้าถือกำเนิดขึ้นระหว่างพวกเขาก็ไม่ได้ไปมาหาสู่กันอีกแม้ท่านผู้อาวุโสจะกล่าวเองว่าการสืบสานของพูดดอกไม้เป็นเรื่องสำคัญยิ่งยวดแต่กลับไม่ค่อยเล่าเรื่องราวในอดีตให้ข้าได้ฟังเสียเท่าไหร่กลับเป็นมนุษย์จากกลุ่มวิมตินิยมที่นอกจากกระตือรือร้นในการแบ่งปันการวิจัยทางประวัติศาสตร์แล้วพวกเขายังเห็นดีเห็นงามกับความปรารถนาที่จะเดินตามรอยวิหกศักดิ์สิทธิ์ของข้าด้วยเพราะงั้นหลังจากนั้นโซลัสเลยค่อยๆห่างหายจากพวกพ้องพูดดอกไม้แล้วไปเรียนรู้การพูดจาแปลกๆพวกนั้นจากกลุ่มวิมตินิยมงั้นเหรออืมถ้าว่ากันตามความเป็นจริงมันก็เป็นเช่นนั้นแหละฟังดูเหมือนช่วงวัยต่อต้านเลยอันนี้เราพูดนะครับช่วงวัยต่อต้านเมื่อก่อนข้าก็เคยได้ยินมนุษย์จากกลุ่มวิมตินิยมพูดถึงเหมือนกันเห็นบอกว่านักวิชาการในป่ามีช่วงสัตช่วงอะไรเนี่ยสัตยาวดาไลฟ์อะไรสักอย่างนี่แหละช่วงวัยต่อต้านคืออะไรทำนองนั้นเหรอแบบชื่อมันแปลกๆนะเนี่ยน่าจะไม่ใช่อังกฤษเหมือนน่าจะเป็นภาษาอื่นมากกว่าสัตยาวดาเนี่ยไม่รู้อ่านซัดหรืออ่านซาทยานะกดข้อล่างแล้วกันครับต้องบอกว่าเป็นเส้นทางที่ต้องก้าวผ่านเพื่อเติบโตขึ้นล่ะมั้ง
มันไม่เหมือนกับช่วงสัทยาวดาไลฟ์ของนักวิชาการหรอกนะแต่ก็ได้ยินมาว่าเด็กมนุษย์หลายคนมีช่วงวัยต่อต้านกันหมดเลยแฮะอันนี้ไปม่อนพูดนะครับพูดง่ายๆก็คือเด็กมนุษย์ในช่วงวัยนี้จะต่อต้านผู้ใหญ่ที่คอยดูแลตัวเองและพยายามแสดงออกถึงความคิดของตัวเองนี้ฉันได้ยินมาแบบนี้อ่ะนะนี่เหมือนกับโซลัสก่อนหน้านี้เลยเนาะข้าในตอนนี้ไม่เหมือนกับในอดีตอีกแล้วไม่ว่ายังไงก็ตามตอนนี้ข้าได้กลับคืนสู่ทุ่งดอกไม้และได้รับการยอมรับจากควาเลน่าแล้วโซลัสสุดยอดไปเลยอันนี้ไปมอนพูดนะครับตะปุยขาวก็เป็นเพียงแค่เด็กน้อยเออช่างมันเถอะวันนี้ข้าจะเล่าถึงเพียงเท่านี้ละกันยศนาปฏิและเจ้าปุยขาวมีอะไรอยากจะถามไหมจะว่าไปแล้วพูดดอกไม้มีความเกี่ยวข้องกับอารานาร่าไหมนะทำไมถึงเกิดคำถามเช่นนี้ได้ล่ะอันนี้เราตอบนะครับเพราะพูดดอกไม้และอารานาร่าตัวเล็กเหมือนกันนี่นะแต่สิ่งที่ทำกับยิ่งใหญ่มากทั้งนั้นเลยอันนี้โอ้โหเล่าเควสของอารานาร่าให้โซลัสฟังอ่ะเนี่ยโซลัสพูดนะครับคาดไม่ถึงเลยว่าเทศกาลไลท์อาวอนจะเป็นเทศกาลที่สำคัญเพียงนั้นตอนที่ได้ยินท่านผู้วุโสพูดถึงข้ายังคิดว่ามันเป็นแค่เทศกาลที่เหล่าอารานาร่ารวมตัวมาเล่นสนุกกันเสียอีกแต่ในเมื่ออารานาร่ามีเทศกาลของตัวเองงั้นทำไมเราชาวพูดดอกไม้จึงไม่มีบ้างล่ะคงต้องไปเสนอเรื่องนี้กับท่านผู้วุโสเสียหน่อยงั้นทำไมโซลัสถึงอยากให้มีเทศกาลของพูดดอกไม้ล่ะเพราะจะได้กินของอร่อยๆในเทศกาลใช่ไหมไม่ใช่เสียหน่อยเทศกาลของพูดดอกไม้ต้องมีมนุษย์มาขับร้องบทกวีสรรเสริญโดยมีข้าเป็นผู้เลือกคนที่ขับร้องดีที่สุดออกมาต่างหากมันฟังดูเป็นเทศกาลตรงไหนกันเนี่ยสำหรับมนุษย์ที่มาเข้าร่วมแล้วนี่มันการแข่งขันที่เต็มไปด้วยความกดดันชัดๆเลยแต่สำหรับข้ามันเป็นเทศกาลที่มีความสุขดีนี่นาและข้าก็คิดว่าท่านผู้วุโสจะต้องชอบเทศกาลแบบนี้แน่ๆบางทีโซวานคงพูดถูกแล้วแหละโซลัสน่าจะต้องฝึกฝนต่อไปเพื่อให้กลายเป็นวีรชนพูดดอกไม้ที่คู่ควรกับตำแหน่งอะนะนี่อะไรเนี่ยวีรชนมือใหม่กับตัวต้นทางป้ายแดงเนี่ยเหรอโอเคทีนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาสรุปของรางวัลกันหน่อยนะครับในส่วนของรางวัลในวันนี้เนี่ยเรามาดูรายละเอียดกันนะครับอันแรกเนี่ยไม่มีอะไรอันที่2ให้อยู่ที่30 Primal Gem นะอันที่3ก็อีก30นะครับตรงนี้รวมเป็น60แล้วบวกกับตรงนี้อีก10วันนี้เท่ากับว่าเราจะได้อยู่ที่ประมาณ70 Primal Gem นะครับนี่ก็คลิปนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next time my friendどうやら新たな変数が現れたよ。